คนส่วนใหญ่ไม่ชอบเพราะอะไรล่ะลักษณะมันน่ากลัวนะคะจากนี้เป็นต้นไปตุ๊กแกจะยิ้มให้ตลอดเวลามาดูกันครับเขายิ้มครับตอนนี้ตุ๊กแกจริงๆนะนี่ตุ๊กแกจริงๆเวลาเขากินอะไรเขาก็กินไปแล้วเขาใช่ไหมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคือโคลนครับเพื่อความตื่นเต้นและเพื่อความแปลกมากินกันเถอะหูเป็นเมนูจริงจริงโอ้โหน้ำลายไหลแล้วนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าข้าวมันทะเลโคลนข้าวมันทะเลโคลนกินได้ใช่ไหมครับทานได้ครับเดี๋ยวจะรู้สรรพคุณเลยครับผมสรรพคุณว่าอะไรครับ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 ขอบคุณมากรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีขายดีขายดีให้มันตลาดปัญญาตลาดแตกเอาละเอาละปัญญาตลาดแตก presented by singer ทุกทักอารมณ์ดีตลอดเวลานะแชมป์สองสมัยของเรานะ market todayละคนหัวหน้าตลาดยังอยู่กับเรานะครับพี่สุแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไหมคะก็จะต้องพาทีมเป็นแชมป์ยาวๆดูแล้วก็ดูซิว่าตลาดนี้เขาจะยอมไหมเขามาแล้วนะฮะตลาดรังสิตหัวหน้าตลาดของเรานะครับพี่พาสุรินทร์พาโอ้เขาบอกเขาจะพาเป็นแชมป์ต่อไปสัญญาณรู้เรื่องกันแล้วเอาตลาดรังสิตเป็นยังไงอะไรยังไงคึกคักขายดีไหมคุณโอ๋ขายดีค่ะขายดีหรอขายดีขายดีโควิดมีผลไหมคะไม่มีนะคะโอ้โหทำไมมีบุญเพราะว่าเพราะว่าตลาดเราอะจะเซฟมากคุณโอ๋ขายอะไรล่ะขายอะไรขายปลาสดค่ะปลาสดเหรอไม่สดไม่ขายนะไม่สดไม่เอามาขายค่ะเราเน้นแต่ของสดสดทุกวันโอ้ยสดๆเลยคุณแอมขายอะไรคะขายผลไม้สดค่ะข้างบนหนูโบขายอะไรคะขายผักสดค่ะทางนี้สดหมดเลยนะทุกปั๊บปิ๊กขายอะไรปั๊บปิ๊กข้าวเหนียวหมูปิ้งสูตรโบราณค่ะสดไหมไร้มันค่ะสดค่ะสดอีกเหมือนกันนะสูตรโบราณจะกันครบสดหมดเลยนะแม่เรียกว่าเต็มไปด้วยของสดของถูกมีดีทั้งตลาดเลยแหละครับคุณปัญญาสำหรับตลาดรังสิตผู้ท้าชิงของเราในวันนี้ซึ่งต้องมาเจอกับแชมป์สองสมัยที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงตลาด Market Today ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวตลาดแตกคึกคักกันได้เลยครับตอนนี้ตลาดแตกแจกไปแล้วนะ3,587,000ข้อมีรางวัลให้อย่างเช่นข้อนี้ก็เตรียมไว้แล้วแล้วแต่ว่าโชคจะได้เป็นอย่างไรนะครับกับสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆแล้วก็เกิดเหตุนี้ได้อย่างไรทุกท่านเห็นแล้วจะเป็นอย่างไรเขาก็คือสิ่งนี้สิ่งไหนไหนโอ้ยไหนโอ้ย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 โอ้โหเป็นใครก็ต้องกลัวแล้วครับไม่ว่าจะตุ๊กแกของปลอมหรือว่าของจริงเอ๊ะอย่าบอกนะครับว่าของเด็ดวันนี้นี่จะเกี่ยวข้องกับตุ๊กแกคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเพราะอะไรล่ะอาพี่สู่เพราะอะไรลักษณะเขาใช่ไหมลักษณะมันน่ากลัวนะคะถ้ายิ้มให้ล่ะจะรู้สึกยังไงโอ้ยดีใจมากเลยค่ะจากนี้เป็นต้นไปตุ๊กแกจะยิ้มให้ตลอดเวลาตุ๊กแกยิ้มเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ทุกท่านจะรักตุ๊กแกพี่สุจะกลับมารักพี่ทาจะกลับมารักตุ๊กแกพระตุ๊กแกเขายิ้มให้คุณตลอดแบบนี้ครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณอะไรนะครับรัฐครับคุณรัฐนะครับเขายิ้มใช่ไหมยิ้มครับตอนนี้ตุ๊กแกจริงๆนะนี่ตุ๊กแกจริงๆเอาว่าเห็นเขายิ้มหรือเปล่าล่ะเห็นไหมต้องมองหน้าตรงอ่ะมองหน้าตรงๆเห็นไหมเห็นไหมก็เหมือนรูปปากเหมือนกับเขายิ้มนะครับแบบขออนุญาตนะประมาณเนี่ยนี่เอ้ยยิ้มแบบไม่เห็นปานคือจริงๆนั่นคือลักษณะเหมือนเขาคือด้วยรูปปากอย่างที่สุดบอกแล้วค่ะแม่เขายิ้มมากเลยน่ารักมากแปลกมากทำไมเขายิ้มอ่ะเนาะแล้วคุณรัฐเขาจะยิ้มอย่างนี้ตลอดไปตลอดไปครับโอ้ด้วยทรงของปากครับปากมันจะกว้างไปทางค่อนข้างไปถึงใกล้หูแล้วอ๋อมันก็เลยกว้างมามันก็เลยอ๋ออย่างงี้เวลาเขากินอะไรเขาก็กินไปแล้วเขาใช่เลยตาตาเป็นแบบนี้เลยอารมณ์ดีแล้วไ
เขาคือพันอะไรครับคุณรัฐอันนี้เป็นตุ๊กแกเสือดาวครับอ๋อเป็นอ้าวก็แปลว่าเป็นลายเขาเสือดาวอีกใช่พื้นเหลืองแล้วก็จะมีจุดเป็นสีดำเหมือนเสือดาวอีกอันนี้ไม่เหมือนตุ๊กแกบ้านในไทยเพราะว่ามันจะเป็นเล็บนะครับไม่ใช่เป็นพังผืดที่เกาะผนังอันนี้เกาะผนังโอ้ดูเล็บดูเล็บดิว่ามันงั้นอุ้ยเหมือนนิ้วคนเลย5นิ้วอ่ะแล้วเขากัดไหมไม่กัดครับพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแหละก็จะเชื่องแต่ว่าถ้าหนี้เชื่องเหรอฮะเชื่องครับเขาเหนียวไหมตัวหมายถึงเท้าไม่เหนียวครับเพราะเท้าเป็นเล็บนี่หันมาหาเลยเท้าเลยดูโอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเขาแสดงว่าเขาไม่คุ้มเขาผู้หญิงผู้ชายฮะเนี่ยอันนี้ผู้ชายครับมีหน้าพุ่งมาใหญ่เลยเนี่ยเนาะดูหางหน่อยดูหางสวยมากหางมันจะอ้วนครับไว้เก็บสารอาหารครับอ๋อเขากินแล้วไม่ได้เก็บพุงครับมาเก็บที่หางครับมันจะออกที่หางก่อนถ้าเยอะมากจะออกที่จักระแล้อ๋อเหรอเดิมมาจากที่ไหนถิ่นกำเนิดก็คือตรงไหนฮะอยู่ปากีสถานอัฟกานิสถานครับแล้วก็ทางเอเชียตะวันตกโอ้โอ้เอาทีนี้เวลาเราได้ยินก็คือทักทายกับคุณโอใช่ไหมตอนเช้าเช้าใช่ไหมร้องยังไงนะตุ๊กแกร้องไงนะเอาตัวนี้ร้องนะตัวนี้ร้องไงครับอันนี้ไม่ร้องครับตุ๊กแกนี่ร้องไม่ได้ตุ๊กแกนี่ไม่ร้องครับโอ้คืออะไรที่จะทำให้ทุกคนตกใจเขาไม่ทำเลยนะไม่ทำผิวพรรณก็ดียิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวจะไม่ร้องแล้วให้ผวาตรงนี้ไม่เอาเลยไม่ต้องกินอะไรอะคะอันนี้กินหนอนนกครับต้องระมัดระวังอะไรไหมถ้าเกิดคนอยากจะไปเลี้ยงหนึ่งคือความสะอาดคือเลี้ยงต้องเลี้ยงในที่สะอาดครับแล้วก็อีกอันนึงคือหางเขาสามารถหลุดได้ครับโอ้โหเวลาเราอย่าไปจับหางเขาแรงๆเขาจะสะบัดหางได้เหมือนพวกจิ้งจกเลยตัวไหนสีที่เด่นที่สุดที่วงการชอบใน3ตัวนี้ฮะไอ้จริงๆต้องตัวนี้เพราะว่ามี4ยีนเลยแต่ว่าเขาก็จะไม่มีสีเท่าไหร่แต่ถ้านึกว่าในธรรมชาติจะเป็นสีคล้ายๆอย่างนี้จะถอดมาได้อย่างนี้ก็ใช้เวลาแต่เราดูอันดับแรกก็คือว่าเขาก็ไม่เหมือนกับตุ๊กแกที่อยู่ตามฝาบ้านของพวกเราทางด้านนี้นะอายุตอนนี้เขาอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วอายุสูงสุดของเขาคือเท่าไหร่ครับก็คือพวกนี้5ขวบหมดเลยก็ถ้าเลี้ยงในธรรมชาติเนี่ยเกิน10อยู่แล้วอายุยืนสุดกี่ปีอะในเรคคอร์ดของที่สหรัฐเขาประมาณ 27-28 ปีโอ้ในที่เลี้ยงนะครับไม่รุ่นแม้จะเป็นตุ๊กแกเหมือนกันครับแต่เจ้าตุ๊กแกเสือดาวหน้ายิ้มตัวนี้ไม่ดูร้ายและก็เหมาะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงเลยแหละครับซึ่งนอกจากทางร้านจะเพาะพันธุ์ตุ๊กแกเสือดาวขายแล้วเห็นว่ายังมีธุรกิจแปลกๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยเนี่ยอันนี้เราก็ว่าแปลกแล้วนะค่ะตั้งโรงแรมด้วยเหรอใช่นี่เหรอนี่เหรอใช่ครับโอ้เนี่ยนะกล่องละ1ตัว1ตัวเป็นโรงแรมอย่างงี้ใช่ครับแล้วมันเกิดขึ้นเพราะยังไงฮะคือเริ่มอย่างงี้เราเป็นฟาร์มพอเลี้ยงใช่มั้ยครับแล้วพอเราขายไปให้ลูกค้าบางทีเค้าเป็นเด็กนักศึกษาเค้าปิดเทอมเค้าอยากกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเค้าไม่รู้จะดูยังไงเค้าก็มาฝากเราไว้ครับโอ้ให้มาเลี้ยงเราแรกๆเราก็เลี้ยงให้เค้าแหละหลังๆก็เริ่มเปิดโรงแรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะก็มาทางด้านนี้บอกไปเลยนะครับขายดิบขายดีตัวที่เห็นอยู่นี้ไม่ขายใช่มั้ยไม่ขายครับเขาเป็นพ่อพันธุ์ไงฮะใช่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แม่พันธุ์ครับแล้วที่ขายคือขายอะไรฮะขายลูกมันครับเขาออกเป็นไข่ใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นไข่ครับเขาเป็นไข่ก่อนแต่ขายเป็นตัวไปเลยใช่ไหมขายเป็นตัววันนี้ไม่มีลูกมาให้ได้ดูกันไม่มีเนื่องจากขายดีแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วตรงมือแม่เป็นห่วงรัฐนะขายดีนะเพราะนั้นใครที่อยากจะเลี้ยงต้องรอครับนานแค่ไหนแล้วจากวันนี้ก็น่าจะสัก 2-3 เดือนได้โอ้โหให้เขาแข็งแรงก่อนลองดูตัวลูกของเขาสักนิดนึงว่าหน้าตาเป็นไงไม่เหมือนพ่อแม่เลยไม่เหมือนครับโอ้นี่มันทำไมสีนี่ลูกของใครครับอันนี้ตัวกลางครับเอาที่ได้อุ้มมานี่นะสีแบบเริ่มต้นนะครับแล้วทำไมเขามีหลากหลายสีแล้วมีน้ำตาลมีอะไรมาด้วยล่ะครับคือเบสมันจะเป็นสีเหลืองครับแต่ตอนเล็กๆมันจะเป็นบ้างสีดำพอมันโตขึ้นนะครับบ้างดำมันจะเป็นจุดแล้วตัวบ้างก็จะหายไปที่อย่างเงี้ยครับอันนี้จุดเห็นชัดเลยไอ้ตรงบ้างดำเนี่ยเริ่มมีจุดแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนอีกร่างนึงก็จะเป็นร่างนี้แปลว่าซื้อไปเนี่ยสนุกทุกวันเลยนะเนี่ยใช่อ้าวผู้คนสนใจทำอย่างไรติดต่อคุณรัฐอย่างไรดีติดต่อได้ที่เว็บไซต์ edenreptile.com นะครับหรือว่า Facebook edenreptile ก็ได้ครับเอาละถามแล้วนะมาถึงเรื่องราวของเราแล้วนะเขาไม่มีชื่อเฉพาะของเขาใช่ไหมมีแต่ชื่อพันธุ์ใช่ไหมตัวนี้มีชื่ออะไรอันนี้ชื่อไฮเยลโล่ครับไฮเยลโล่เยลโล่เหลืองเนี่ยนะครับลูกเขาที่จะขายได้พร้อมที่จะขายได้ของเขาเนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับขอบคุณคุณรักเลยนะครับขอบคุณแล้วครับเอาละครับปุ๊บมือขอบคุณค่ะเอาละขอบคุณเลยนะรับรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะรู้เท่าไหร่ฮะตลาดแตกปรึกษาเลยครับ
ป็นตุ๊กแกที่เห็นทีไรนี่ก็หูยยิ้มตลอดเวลาครับอย่างเจ้าตุ๊กแกเสือดาวถ้าเป็นตัวลูกพร้อมขายเนี่ยราคาเท่าไหร่กันครับตุ๊กแกลายเสือดาวเนี่ยจะขายตัวละ 1,000 ถึง 6,000 บาทเป็นลูกน่าจะประมาณ 3,000 อย่าลืมว่าพ่อพันแม่พันเขาผสมตัวต่อตัวนะค่อนข้างใช้เวลากว่าเขาจะตั้งท้องกว่าจะได้3 เดือน3เดือนนะกว่าจะได้นั้นค่ะอันนี้ว่าสามแน่ใจใช่ตรงนี้น่าจะเริ่มต้นที่ 3,000 มั้ยไล่ตั้งแต่1,500ขึ้นไปเลยใจว่า 3,500 แต่เห็นขนาดนี้แล้วคิดว่าไม่ได้นะชื่อว่าต้องเป็นหลักหมื่นพี่ก็มีนักศึกษาเซหนูว่าใช่แล้วก็ขนาดว่าหยุดอ่ะเขาคือมีโรงแรมให้มีอะไรให้เขาต้องอัปเกรดขึ้นอ่ะต้น 3,500 ค่อยๆเป็นสเต็ปแล้วขึ้นสูงสุดประมาณ 12,000 พี่ว่าสูงสุดละพี่เขาบอกชูการ์ไกเดอร์ก็อยู่ประมาณ 3,000 ชูการ์ไกเดอร์ที่นั่นใช่ดูเหมือนทั้งสองตลาดครับจะพอมีความรู้เรื่องสัตว์แปลกๆอยู่บ้างแต่จะตั้งราคาได้ใกล้เคียงหรือเปล่าเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าตั้งได้เป๊ะๆรับเงินพิเศษไปเลยล่ะครับดูนะลูกของตุ๊กแกที่น่ารักแบบนี้ยิ้มนะทำให้คนที่เลี้ยงก็ยิ้มด้วยเลยนะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเปิดราคาดูผู้มาใหม่ตลาดรังสิตนะโอ้โหหลักพันปลายสูงสุดคุณโบ 9,500แล้วลงมาคุณโอจากปลาสดจะเป็นตุ๊กแกสดแล้วนะ 6,500 นะครับแล้วก็ไป 4,700 คุณแหม่ม 4,500 ป้าปิ๊กนะฮะน้อยสุดในตลาดรังสิตคุณแอม 2,499 มาดู Market Today แชมป์2สมัยขนาดนี้ก็เป็นพันนะพันต้นๆอันนี้พันปลายๆนะรังสิตสูงสุดคุณโจ้ข้างบนนี่ 4,500 คุณติ๊กไป 3,500 คุณแป้ง 2,500 คุณตะคุณเนตร 1,800 อ้าวฟังความเห็นตลาดรังสิตก่อน9,500 คุณโบเพราะอะไรคะค่ะก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาค่ะคือจะได้มาก็ต้องรอก็เลยคิดว่าราคานี้ก็คุ้มอยู่ค่ะเอากี่ตัวโอ้โหละเลยที่บ้านยังไม่ต้องการค่ะไม่ต้องการค่ะคนอื่นต้องการเนาะค่ะที่บ้านเลี้ยงจิ้งจกพอค่ะน่ารัก 1,500 คุณโอ 6,500 เพราะอะไรคะที่ฟังพี่เขาอธิบายเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นหมื่นขึ้นแต่ถ้า 10,000 ขึ้นคิดว่าแพงเกินไปอ๋อเราคิดเองแล้วเราก็มาตอบเราก็ตอบถามตัวเองแล้วตอบตัวเองก็เลยเอาเป็นกลางคือทุกอาชีพครับคือซื้อได้ 7,500 ป้าปิ๊กเอากี่ตัวคะป้าปิ๊กเหรอคะจ้ะไม่กล้าซื้อค่ะไม่เอาหรอแล้วก็ไม่ชอบค่ะชอบเขายิ้มแล้วนะชอบกินหมูมากกว่าค่ะอ๋อชอบจะไปกินหรอเหรอให้ 4,500 ค่ะกำลังดีจ้ะนะดูฟังแชมป์2สมัยคิดนะยิ้มใหญ่เลยมีความสุขมากคุณโจ้ 5,000 ถ้าแพงกว่านี้ขอซื้อครึ่งตัวครับซื้อครึ่งตัวครึ่งบนล่างครึ่งล่างก็ได้ครับซื้อไปเพื่อผมไม่กล้าจับครึ่งเดียวก็พอครับ 5,000 นะถามภรรยาเลยคู่กันเลย 1,800 คิดว่า1แม่พันเนี่ยมันได้หลายตัวไงคะโอ้ใช่ค่ะได้หลายตัวก็สมมุติว่า 1,800 อ่ะคูณสมมุติ10ตัวแข็งแรงทุกตัวมันก็คือมันก็สร้างมูลค่าได้แล้วคุณตาอยู่ตรงกลางเลย 2,500 เพราะอะไรคะคิดว่าเราอ่ะเป็นคนชอบเอกโซติกเพชรอยู่แล้วนะดูจากคอสตูมก็เลยแบบคิดว่าน่าจะราคานี้ที่สุดเพราะส่วนมากเขาขายกันราคานี้แล้วอีกอย่างนึงเป็นการตรงของเราเลยใช่ค่ะบอกมาเลยครับผู้ที่ตั้งราคามา10ราคานี้มีผู้ตอบถูกเปรี้ยงไหมแล้วครับเอาอีกแล้วไปเลือกให้เจอนะฮะตลาดนั้นก็จะได้คะแนนด้วยแล้วก็10,000ต่างหากด้วยหาให้เจอนะครับปิดราคาไปเลือกเลยครับเอาละเกิดขึ้นตั้งแต่ข้อแรกเลยครับหาให้เจอครับปิดราคาลงมาครับไปเลือกกันเองว่ายังไงคะคะแนนแรกเป็นของใครครับหาให้เจอครับรับอีก10,000ด้วยคะแนนแรกแล้วก็รางวัลแรกนี่จะเป็นของใครนะครับแหมตุ๊กแกยิ้มได้นะทั้งหมดเลยฮะพร้อมนะครับมาทั้งหมดตั้งราคาปั๊บมา Market Today 2,500 พี่ทา 4,500 ทางนี้ฝ่ายมากกว่า 4,500 มาจากใครคะป้าปิ๊กโอ้เอาส่วนตัวพี่ทาคิดว่าเท่าไหร่เอาส่วนตัวก่อนถามตัวเองเลยจริงๆว่าประมาณ 2,500 โอ้ให้ลงมาเลยใช่อยากจะได้แค่ 2,500 พอแล้วใช่ค่ะไม่เกินก็ประมาณ 2,500 ถึง 3,500 ไม่น่าจะเกิน 3,500 เพราะอะไรล่ะเพราะดูจากราคาที่คนจะจับต้องได้แต่คิด 2,500 แต่เลือกมา 4,500 เพราะไม่มีราคาต่ำสุดเพราะถ้าเป็นตัว2,499มันไม่ตรงมันไม่ก็เลยเอานี้เลยนะก็เลยตรงทั้งหมดในความคิดเราแต่ก็ผลยังไม่รู้นะเฉพาะพี่สู่เองถ้าหนูจะซื้อเลี้ยงสักตัวนึงประมาณนี้หนูกล้าจ่ายนะหนูกล้าจ่ายถึงแบบว่าจะไม่ใช่สัตว์ที่เราชอบก็เถอะอ๋อเอาละมาดูในข้อแรกนี้ใครจะได้ไปก่อนและจะเกิดขึ้นกับตลาดไหนนะฮะมา
ตุ๊กแกยิ้มได้นั้นจะ 4,500 เธอเชียร์ 4,500 นะหรือ 2,500 ราคาเท่านี้ครับลูกเขานะครับเป็นคนชอบเอกโซติกเพชรอยู่แล้วนะดูจากคอสตูมก็เลยแบบคิดว่าน่าจะราคานี้ที่สุดไม่กล้าซื้อค่ะไม่เอาหรอแล้วก็ไม่ชอบค่ะชอบยิ้มแล้วนะชอบกินหมูมากกว่าค่ะอ๋อโดนจับสุดๆเลยนะมาแล้วมาแล้วมาร์เก็ตทูเดย์ 1,800 นะยิ่งเล่นยิ่งคึกยิ่งเล่นยิ่งสนุกสนานเลยเพราะฉะนั้นนี่ 2,500 มันก็เลยใกล้เคียงกว่ามาเลือกไปเลยครับซิงเกอร์หมายเลข1 2 3 4 5 6เลือกครับอะไรครับเบอร์1ค่ะไม่ใช่เบอร์1ก็ได้แต่เบอร์1นะครับหมายเลข1ครับมาซิงเกอร์หมายเลข1ออกมาเป็นในขณะนี้รวมๆมาเลยนะครับโอ้โหพี่ตะกอดเลยกอดเครื่องปรับอากาศซิงเกอร์เย็นฉ่ำทั่วห้องประหยัดไฟไร้เสียงรบกวน 18,000 BTU นะประมาณ 30,000 พูดอะไรกับคุณซิงเกอร์หน่อยพี่ตะก็ขอบคุณคุณซิงเกอร์นะครับที่ว่ามอบผลิตภัณฑ์ดีๆคุณภาพให้กับพวกเรากลับไปใช้ครับขอบคุณมากสุดยอดเลยนะฮะรับไปเลยครับเมื่อคะแนนแรกครับก็ตกเป็นของแชมป์เก่าอย่างตลาด Market Today พร้อมกับสะสมของรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับตลาดรังสิตอย่ายอมน้อยหน้าต้องกู้ศักดิ์ศรีกลับมาให้ได้ในข้อถัดไปครับ Market Todayเกรงใจตลาดรังสิตเหรอไม่ต้องเกรงใจเหรอไม่เขาขายของดีเขากลับรีบไปกลับไปขายต่อให้ก่อนนะคะต่อให้ก่อนเลยค่ะมีรางวัลทุกข้อนะสลับกันไปอย่างนี้นะในข้อนี้เป็นอย่างนี้ขายดีราคาดีแปลกดีด้วยนะอ้าวดูสิ่งนี้ก่อนในข้อนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้อะไรครับมาร์คแน่แน่มันคืออะไรครับอยากดูมาใครอยากดูลงมาดูมันเป็นโคลนเนี่ยมันเป็นโคลนหรือเปล่าแตะได้นะเออลองแตะดูที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคือโคลนครับเป็นโคลนจริงๆเป็นโคลนจากชุมชนบ้านแหลม อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราช ดังอย่างไรเป็นชุมชนท่องเที่ยววิถีธรรมชาติจุดเด่นก็คือโคลนใช่ไหมเขามีทะเลโคลน ทะเลโคลนเป็นยังไงภาพเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่คือผู้คนที่ไปอยู่ในทะเลโคลนนักท่องเที่ยวไปพอกนะมันก็เป็นสปาดังมากเลยนี่ก็คือโคลนจากที่นี่นี่แหละเพื่อความตื่นเต้นและเพื่อความแปลกมากินกันเถอะน่าเริ่มเฮ้ยกันแล้วกินได้ด้วยเหรอพี่มากินโคลนกันเถอะกินได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับมาโหเป็นเมนูจริงๆฮะมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับโอ้โหไหลๆแล้วนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าข้าวมันทะเลโคลนข้าวมันทะเลโคลนโอ้โหเคยเห็นแต่ข้าวมันไก่นี่เอาโคลนมาทำข้าวได้จริงๆเลยครับแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าได้ชิมกันแน่นอนครับกลับมาตลาดแตกกันต่อครับระหว่างแชมป์เก่าตลาด Market Today ที่ขึ้นนำไปก่อน 1-0 คะแนนตลาดรังสิตจะเร่งตีเสมอได้หรือไม่อยู่ที่ข้อนี้แหละครับนี่ก็คือโคลนมากินกันเถอะน่าเริ่มเฮ้ยกันแล้วกินได้ด้วยเหรอพี่มากินได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับมาโหเป็นเมนูจริงๆโหมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าข้าวมันทะเลโคลนเคยเห็นแต่ข้าวมันไก่ครับนี่เอาโคลนมาทำข้าวได้จริงๆเลยครับแล้วเมนูหน้าตาแปลกๆแบบนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงถ้าอยากรู้ต้องไปถามเจ้าของความคิดกันดีกว่าครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโคลนตรงนี้ด้วย
แล้วมันกินได้จริงหรือถามผู้นี้เลยนะครับสวัสดีครับอุ้ยน่ารักจังเลยโอ้คุณอะไรครับผมชื่อบางล้อครับผมประธานกลุ่มนักป่าชายเลนบ้านแหลมวงตะตีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณบางล้อตอนนี้มันข้างขึ้นหรือข้างแรมเนี่ยเออทำไมน่าผมกำลังมาร์คโดนอยู่ครับผมกำลังมาร์คโดนในหน้าใสครับผมตกลงนี่คือเมนูที่จะเป็นข้าวมันทะเลโคลนกินได้ใช่ไหมครับทานได้ครับผมทานได้ครับหรอที่สำคัญมันมีประโยชน์ด้วยครับมันมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ในส่วนผสมของข้าวด้วยครับโอ้ภายใน5นาทีเราจะรู้สรรพคุณเลยครับสรรพคุณว่าอะไรครับอิ่ม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 ครับแม่บางล้อนอกจากจะมีอาหารโดนๆแล้วก็ยังมีมุกเด็ดๆอีกด้วยนะครับเนี่ยแล้วที่มาของเมนูเด็ดอย่างข้าวมันทะเลโขดจะมาจากไหนเราไปถามบางล้อกันต่อดีกว่าครับจริงๆแล้วคุณบางล้อเป็นชาวประมงหรือเปล่าหรือว่าทำร้านอาหารหรือว่าทำอะไรครับเราครับผมมาเป็นชาวบ้านที่อยู่กับชาวประมงมาตั้งแต่กำเนิดครับผมตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมแล้วธุรกิจของบางล้อคืออะไรครับเมื่อก่อนผมขายกาแฟให้กับชาวประมงครับทีนี้เดี๋ยวนี้พอผมเห็นว่าอาชีพขายกาแฟให้กับชาวประมงมันไปไม่รอดแล้วล่ะชาวประมงเราก็หาเช้ากินค่ำรายได้ไม่พอผมก็เลยชวนชาวบ้านในชุมชนหมาเรามาทำท่องเที่ยวชุมชนกันนะครับโดยใช้วิถีชุมชนใช้อาหารในชุมชนมาโปรโมทเป็นโปรแกรมให้กับนักท่องเที่ยวครับของคุณบางละมีที่พักด้วยไหมครับมีครับเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านครับนั่นสิดูสิมีครบหมดเลยเนาะแปลว่าไปพักที่นั่นก็ได้กินเมนูดังอันนี้เลยนะใช่เป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนเราเลยครับโอ้โหสุดยอดอ่ะปรบมือให้กำลังใจลองดูว่ามีอะไรบ้างนะในกระด้งนี่เป็นปูม้าซึ่งเป็นปูที่ชาวบ้านจับได้เองใช่มั้ยฮะปูม้าครับที่นี่ใช่ครับเป็นปูม้าในอ่าวเราเรียกว่าอ่าวทองคำนะครับในอ่าวนี้มันจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเช่นปูกุ้งปลาแต่ว่าทั้งหมดนี้มันตามฤดูกาลนะครับตามฤดูกาลแล้วดูในนี้มีอะไรมีปู5ตัวนะอ๋อ5ตัวเลยมีกันเชียงเพิ่มมีเนื้อปูกันเชียงมาด้วยเนาะครับเอออันนี้ปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกนะแล้วกุ้งที่มาทำอะไรอย่าง2อย่างมีชุบแป้งด้วยเนาะชุบแป้งกับอันนั้นนึ่งหมึกชุบแป้งทอดด้วยอันนี้น้ำยาน้ำนี่อะไรครับแกงเนื้อปูม้ากับใบจับดูครับอันนี้เราหยุดแล้วนะอันนี้อะไรฮะนี่แกงนี่อะไรเป็นเมนูบ้านๆครับเมนูโบราณเรียกว่าต้มมันเคยหรือว่าต้มมันกะปิครับผมโอ้อันนี้กะทิเด็ดเลยนะนี่อะไรแล้วนี่อะไรเนี่ยแผ่นๆอะไรคะเนี่ยใบกงกางครับผมบ้านผมป่าชายเลนมีต้นกงกางเยอะแล้วกินได้หรอครับต้นกงกางแล้วมาจากพวกเราอนุรักษ์แล้วก็เราเอามาใช้ประโยชน์ครับผมมันได้ครับแต่ประเด็นนี่นะเข้ามันทะเลโคลนเนี่ยมันคืออะไรฮะมันดำๆเนี่ยมันสีดำๆนั้นก็มันคือดีของปลาหมึกกังคกอะครับผมก็คือตัวปลาหมึกคังคกอ๋อมันเป็นความดำเหมือนกันแต่ก็ทะเลโคลนเหมือนกันอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าเป็นตัวหมึกจริงๆแล้วข้าวนี้นะครับคุณบรรยาครับผมครับมันเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นข้าวมันทะเลที่ชาวประมงรุ่นปู่ย่าตายายของพวกเราครับเอาข้าวกับน้ำมันไปหุงในทะเลนะครับทีนี้เวลาได้กุ้งหอยปูปลามาก็มาต้มเป็นกับข้าวทานกับข้าวมันนี้ครับข้าวมันเกยๆทีนี้พอผมมาทำท่องเที่ยวชุมชนนะครับบังเอิญนะครับผมต้มปลาหมึกน้ำดำให้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเพื่อนผมนะครับให้เขาทดลองทานทีนี้บังเอิญเขาเอาน้ำดำของปลาหมึกกลับไปผสมไปกินกับข้าวมันทะเลโอ้โหแล้วมันกลายมาเป็นข้าวสีดำแล้วก็ท่านก็ไอ้โอกาสผมแนะนำผมว่าบางทำไมบางไม่เอาข้าวดีหมึกเนี่ยไปผสมถุงกับข้าวเป็นข้าวมันทะเลไปเลยโอ้โหอย่างนี้นี่เองนะอ๋อมันก็จะเป็นสูตรข้าวมันทะเลโคลนอย่างนี้เลยนะเป็นจุดขายได้เลยสุดยอดเรียกว่าใช้ทุกส่วนของทะเลพื้นบ้านเนี่ยนำมาสร้างเมนูสูตรเด็ดอย่างข้าวมันทะเลโคลนนั่นเองแต่ของเด็ดๆอยู่ในรายการแบบนี้ทั้งทีก็ต้องชิมกันสักหน่อยแหละครับอ้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงเป็นยังไงตลาดรังสิตสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรนี่ตรงไหนส่วนไหนครับส่วนข้าวเป็นข้าวที่บอกเราพูดถึงข้าวมันมีความมันหอมพี่ตะเป็นไงพี่ตะเหมือนข้าวยำไข่แดงเหมือนเอาไข่แดงเค็มมาตำยำอะไรเงี้ยโอ้หนูว่ามันเหมือนข้าวหมกไก่อ่ะเหมือนข้าวหมกไก่เลยเครื่องมันอันนี้กำลังหึมเลยมันอะไรนะมันข้าวมันกุ้งโอ้ชอบกันใหญ่แล้วคุณบังล้อตกสนานเลยเอาละบอกอีกทีนึง
คุณบางเลาะว่าจะไปอุดหนุนจะไปหาชุมชนของคุณบางเลาะคือตรงไหนยังไงจะไปจองเมนูนี้ทำอย่างไรอยากจะจองเมนูนี้แล้วก็ระหว่างท่านกับข้าไปเราจะมีชาวบ้านเอาโทนมานวดสปาท่านด้วยนะครับไปมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอท่าศาลาตำบลท่าศาลาหมู่7บ้านหน้าทับครับผมนักท่องเที่ยวไปทีสั่งใหญ่ขนาดนี้เป็นเมนูหลักเลยหรือไงฮะทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้เป็นเมนูเทคนิคของนักท่องเที่ยวเลยครับเรามีจัดให้เป็นแบบนี้ครับเราไม่ได้ทำมาเพื่อเฉพาะรายการนี้นักท่องเที่ยวมากินก็ไปเจอแบบนี้ครับผมโอเคขอบพระคุณคุณบางล้อนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับทุกคนชอบทุกคนอร่อยอร่อยเอาละชุดนี้ละเท่าไหร่ครับตลาดแตกครับปรึกษาครับโอ้กี่ตัวห้าตัวโอ้ห้าตัวทีละโลนึงมาตรฐาน300โลละ400อ่ะ50350 400หนูว่า599ไม่ได้ถูกไปแต่ถูกไปค่ะใช่ตัวมา900แล้วจะข้าวก็200 กว่าบาทใช่ก็ให้เป็นซิกเนเจอร์ก็ตามว่ามันเป็นอะไรที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นที่คือวัตถุดิบจริงๆพี่มองแล้วว่าก็จะเป็นพันหลักอันนี้เขาจับเองเป็นพันเป็นวัตถุดิบในเป็นพันแต่ว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวไงเป็นโฮมสเตย์ไงน่าจะเป็นสัก11,200ที่สูงมากไม่แพงที่สูงมากไหมต้องคิดว่าแต่อย่าคิดว่าถูกนะหมายถึงว่าถึงจะอยู่หน้าทะเลแล้วดูอ่ะเราคิดว่าอยู่ที่500ถึงประมาณ800ที่มีความรู้สึกว่าประมาณนั้นอันนี้เราก็ยืดขึ้นไปเป็นหลักสักประมาณ1,500สูงสุดทั้ง2ตลาดเนี่ยคิดว่าแม้จะเป็นโฮมสเตย์แต่อาหารทะเลแบบนี้ก็น่าจะมีราคาเหมือนกันแหละครับอยู่ที่หัวหน้าตลาดแหละครับว่าจะเลือกราคาไหนเมนูพิเศษนะหูใหญ่โตมโหฬารนะรับประทานทีได้หลายๆท่านเลยไปชิมไปหมดแล้วนะฮะทั้ง2ตลาดนะพร้อมนะครับเปิดราคาดูตลาดทั้งสิทธิ์1,000 กว่านะ1,999คุณแอมแล้วก็มา1,450นะฮะทางด้านคุณโอ1,300ป้าปิ๊ก1,250นะคุณแมมคุณบอ950มาแชมป์อู้หลักร้อยเป็นหลักที่เป็นหลักพันก็คุณติ๊ก1,200 1,500คุณโจ้ครับผมนะคุณตา750คุณแป้ง899อ้าวคุณโจ้ให้เหตุผลอะไร1,500ผมดูปริมาณทั้งหมดถาดใหญ่ดูมันอลังการมากอลังการเลยแต่ว่าถ้าให้เยอะกว่านี้ก็คงจะไม่ไหวก็ให้เต็มที่ได้แค่นี้เพราะว่าอาจจะไปกินกันหลายเซตหลายคนประมาณนี้คือเทียบจากลูกค้าใช่ใช่ต้องเที่ยวไปถ้าหลายคนไม่599เหรอ599ก็จะถูกไปผมว่าหันไปบอกเขาสิถูกไปหน่อยนะไม่ค่ะคำว่าโฮมสเตย์คุณเข้าใจไหมโฮมสเตย์คุณเข้าใจไหมถ้าราคาที่มันแพงไปเนี่ยมันไม่ใช่โฮมสเตย์มันเป็นโรงแรม5 ดาวใช่ค่ะเวลาคุณไปกับดิฉันจะพาคุณไปโฮมสเตย์จ่ายได้599จบรายการนี้พาไปเลยนะอยากไปคุณเจ้าทำไมคุณคับอย่างเดียวครับครับภรรยาถูกเสมอไม่เกียดครับไม่เกียดคุณติ๊ก1,200มาจากอะไรคะดูปริมาณราคาใหญ่มากแล้วก็ราคาท้องทะเลเต็มเลยไม่สูงไม่ต่ำเกินไป1,200ค่ะไม่599หรอไม่ค่ะหนูว่ามันถูกไปมันแล้วแต่มุมมองนะนี่คือแชมป์คุยกันนะมันแป้ง899ค่ะจากที่หนูเคยไปทานมาหนูชอบอาหารทะเลอยู่แล้วไปตรงนั้นแล้วเหรอที่นั่นยังไม่เคยไปค่ะจะหมายถึงว่าไปทานที่อื่นจากที่เห็นตามร้านก็ราคาก็จะอยู่เหมือนแบบ899 799อะไรประมาณประเมินภาพรวมๆโดยทั่วไปเกี่ยวกับอาหารทะเลนะลองดูตลาดรังสิตเนาะอ้าวมาคุณแอม1,999เพราะอะไรคะดูจากปริมาณน่าจะทานกันหลายๆคนค่ะแล้วก็โฮมสเตย์มันต้องมีแบบพนักงานมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นในการบริการเราอย่างชุดเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้คุณแอมจะไปกี่คนที่จะไปรับประทานชุดนี้โอ้ชุดนี้คนเดียวก็ไม่ไหวแปลว่าไม่พอไม่พอไม่พอตรงเลยเนี่ยไม่ไหวนี่คือไม่พอแล้วคนเดียวก็ไม่พอแล้วเธอจะมาแบ่งชั้นนะเดี๋ยวฉันแบบก่อนอําพร้อมจ่ายเลยค่ะอร่อยขนาดนี้ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นพร้อมเลยค่ะ9เลยเนาะใช่ข้างๆกันนะมา1,450คุณโอ๋ก็ดูจากวัตถุที่อยู่ในสำรับเนี่ยค่ะมันคือมันมีต้นทุนอยู่แล้วค่ะประเมินจากราคาอาหารทะเลเลยค่ะแล้วเราก็บวกค่าใช้จ่ายของพนักงานของโฮมสเตย์เข้าไปอีกอ้าวมาน้อยสุดเลยคุณบอของตลาดคิดว่าชาวบ้านนะคะเขาหาวัตถุดิบมาเองค่ะแล้วก็คือไปอะค่ะมันก็ต้องมีอาหารหลายอย่างค่ะคิดว่าราคาประมาณนี้น่าจะไม่แพงมากสำหรับจะสั่งอย่างอื่นต่อค่ะเราเป็นทั้งผู้ขายเป็นทั้งผู้ซื้อเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเราเนี่ยมาซื้อเราได้ราคาดีขายดีมาดูเมนูนี้นะฮะใหญ่โตมโหฬารนะอาหารทะเลก็เพียบเลยโดยเฉพาะข้าวมันทะเล
โอ้มันแปลกจริงๆนะปิดราคาแล้วไปเลือกนะครับดูสิครับว่าคะแนนนี้จะเป็นของใครครับลุ้นแล้วครับข้อ2นี่ลุ้นสุดๆ950ด้วยก็คิดว่าราคาประมาณนี้เนี่ยตัดสินใจครับต้องเลือกแล้วครับตัดสินใจครับดูนะครับว่าวิธีการคิดวิธีการประเมินเดี๋ยวนี้ผู้ที่มาเล่นในรายการนะพ่อค้าแม่ค้าเก่งจริงๆเลยพร้อมทั้งหมดเลยนะครับตั้งราคา Market Today 1,200 ทางนี้950ตลาดรังสิตเนาะ950มาจากใครคะคุณโบคุณโบไม่ต้องถึง 1,000 เนาะทางนี้ 1,200 มาจากใครครับคุณติ๊กคุณติ๊กเนาะเอ้าเฉพาะพี่ทาส่วนตัวคิดว่าเท่าไหร่ก่อนเนี่ยค่ะประมาณนี้เท่ากันพอดีก็เลยได้อย่างที่ใจปรารถนาค่ะไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินถึงเลขพันหลักอ๋อไม่น่าไม่น่าจะพันนะนครศรีธรรมราชชาวเลทะเลก็อยู่ใกล้ๆพี่สุพี่สุส่วนตัวให้เท่าไหร่หนูว่าราคาเนี้ยค่ะอ๋อพอดีอีกเหมือนกันประมาณนี้แหละคือหนูถัวเฉลี่ยว่าถาดเนี้ยมันกินได้เอา3คนกินได้เพราะฉะนั้น3คนคนละ400หนูว่าโอเคนะจ่ายได้จ่ายได้เอาละทุกคนมีความเห็นนะแล้วข้อนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องสุดยอดเลยนะข้าวมันทะเลไม่ใช่ทะเลธรรมดาข้าวมันทะเลโคลนใหญ่ยักษ์เป็นกระด้งเลยนะมีอาหารทะเลเพียบเลยนะราคาเท่านี้ครับเมนูนี้ราคา10,200ราคาเป็นคือหนูถั่วเฉลี่ยว่าถาดนี้มันกินได้เอา3คนกินได้เพราะฉะนั้น3คนคนละ400หนูว่าโอเคนะจ่ายได้อะไรอย่างนี้คิดว่าชาวบ้านนะคะเขาหาวัตถุดิบมาเองค่ะแล้วก็คือไปอะค่ะมันก็ต้องมีอาหารหลายอย่างค่ะคิดว่าราคาประมาณนี้น่าจะไม่แพงมากสำหรับจะสั่งอย่างอื่นต่อค่ะออกมาเป็น 1,600 เพราะฉะนั้นนี่เขาใหญ่มากนี่อาหารทะเลด้วยนี่เนาะยอมเข้าไปก่อนนะยอมเข้าไปอีกนะตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ซิงเกิลหมายเลข2 3 4 5 6ครับหมายเลขอะไรครับช่วยกันเลือกอ่ะหมายเลข6ครับมาซิงเกิล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 ลงมาหมดเลยมาลงมาหมดเลยมามาเลย1 2 3ดูการพุ่งเหลานะไปนครศรีธรรมราชจัดไปนครศรีธรรมราช1 2 3เริ่มเลยไปเป็นทุกคนเหรอเป็นไงเป็นไงโอ้ยนุ่มครับสบายเลยโอ้นุ่มสุดเลยนะภรรยาอนุญาตเธอคนเดียวมามะไม่สงสัยจะเขินแต่ก็รับตำแหน่งแชมป์3สมัยไปนอนกอดต่อได้เลยนะครับสำหรับตลาด Market Today ข้อสุดท้ายครับแชมป์จะชนะ3เกมรวดหรือตลาดรังสิตจะแก้มือได้แล้วไปลุ้นกันต่อได้เลยครับข้อนี้ใครจะได้ไปกับสิ่งนี้ดูวิธีการทำไมขายดีแล้วคิดขึ้นมาได้ยังไงนี่คือแตงโมไข่ชาจังเลยอะไรเหรอเนี่ยแปลกๆคืออะไรครับกล้วยไข่กล้วยไข่อนุญาตมาคุณแอมอนุญาตมาเชิญคุณโจ้ผมชอบกล้วยชิมได้กล้วยอาจารย์เชิญหยิบเลยสัมพันธไมตรีเนี่ยตรงนี้เลยล่ะทำไมถึง3เลยล่ะผมว่าจะไปแบ่งทางนู้นด้วยเห็นบุญจริงอ๋อโอเคอ่ะนี่คือวิธีการกินกล้วยไข่นะบางท่านก็กัดไปถึงครึ่งหนึ่งบางท่านก็นิดนึงนะแล้วเปลือกอ่ะปกติก็ทิ้งนะครับปกติก็ทิ้งครับถ้าไม่ปกติล่ะปกติเอาไปทำปุ๋ยไปทำปุ๋ยใช่เนอะแล้วรับประทานเสร็จก็ทิ้งอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทิ้งถนนก็ไม่ดีเนอะทิ้งที่บ้านก็ไม่ดีตอนนี้เปลือกกล้วยไข่กำแพงเพชรมีมูลค่ากลายเป็นสิ่งนี้ครับมานี่ของแปลกๆมีตลอดผมผลิตจากเปลือกกล้วยไข่นะครับผิวพันธุ์แบบเดียวกันเลยวิธานหยิบได้เลยกลายเป็นสิ่งนี้แล้วเป็นหลอดอะไรครับต้องเปิดดูนี่คือลิปบาล์มเปลือกกล้วยไข่กำแพงเพชรอ่านี่มีการสาธิตด้วยอันนี้จัดกลิ่นกล้วยไหมหอมเลยนี่คือลิปบาล์มเปลือกกล้วยไข่กำแพงเพชรเจ้าแรกในประเทศไทยสินค้าโอท็อป
5ดาวลิปมันกล้วยไข่มองไปมองมานี่นึกว่ากล้วยจริงๆนะครับเนี่ยแล้วทำไมถึงเอากล้วยไข่มาทำลิปมันถ้าอยากรู้ช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะครับกลับมาตลาดแตกกันต่อครับระหว่างตลาดรังสิตและก็ตลาด Market Today แม้แชมป์ครับจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้แต่ยังเหลือข้อสุดท้ายให้ตลาดรังสิตในแก้มือพวกเขาจะทำได้หรือไม่หรือว่าแชมป์เก่าจะคว้า3เกมรวดไปให้กำลังใจทั้ง2ตลาดได้เลยครับตอนนี้เปลือกกล้วยไข่กำแพงเพชรมีมูลค่ากลายเป็นสิ่งนี้ครับมานี่ของแปลกๆมีตลอดผมริดจากเปลือกกล้วยไข่นะครับกลายเป็นสิ่งนี้แล้วเป็นหลอดคืออะไรครับเปิดดูนี่คือลิปบาล์มเปลือกกล้วยไข่กำแพงเพชรนี่มีการสาธิตด้วยอันนี้จากมือเนอะมีกลิ่นกล้วยไหมหอมเลยเราลองถามว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกับท่านผู้นี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะชื่อต้อมนะคะสริษาชันเชี่ยวค่ะเป็นผู้ผลิตจากผู้ผลิตนี่นะจากกล้วยไข่ค่ะคุณต้อมค่ะกล้วยไข่กำแพงเพชรนี่ดังอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะกล้วยไข่กำแพงเพชรเป็นพืชเอกลักษณ์นะคะกล้วยไข่ของบ้านเราเนี่ยเป็นกล้วยที่ไม่เหมือนกล้วยจังหวัดอื่นค่ะแล้วปกติทานเสร็จเขาก็จะทิ้งเปลือกกันหมดเลยนะทุกท่านก็ทิ้งเลยนะคุณต้อมไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเหรอฮะไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าในเปลือกกล้วยไข่นะคะมีการทำวิจัยนะคะของพยาธิไรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้วนะคะพบว่าในเปลือกกล้วยนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณค่ะผลิตเป็นเครื่องสำอางได้ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็คือออกมาเป็นเครื่องสำอางที่เราเห็นเป็นลิปบาล์มนี่นะฮะใช่ค่ะทาปากทาลิ้นมีปากแล้วจะเป็นยังไงคะคุณต้อมคือมันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะอย่างที่เรามีผสมหลักเนี่ยก็ยังมีตัวเนยมะพร้าวนะคะมีขี้ผึ้งสมุนไพรด้วยเรียกว่าดีใช้ได้นะคะเป็นสูตรจากธรรมชาติแล้วก็ยังผสมสารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะกว่าจะได้กว่าจะคิดออกมาเป็นรูปลักษณ์ที่สวยสดงดงามเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ช่วยชาวบ้านด้วยหรือยังไงครับเพราะอะไรครับจากสิ่งที่เป็นเหลือทิ้งนะคะปัจจุบันเขาก็นำไปตากแห้งนะคะแล้วก็ทำให้สะอาดนะคะเก็บเปลือกจำหน่ายเรานะคะถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือทิ้งในชุมชนด้วยค่ะปรบมือให้จริงๆแหละครับใครจะไปเชื่อแหละครับว่าเปลือกกล้วยไข่ที่เหมือนจะเป็นขยะครับแต่กลับมาทำให้ชุมชนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้แบบนี้เห็นว่านอกจากจะเอามาทำลิปมันแล้วครับยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากเจ้าเปลือกกล้วยไข่อีกด้วยของคุณต้องมีสินค้าเครื่องสำอางอื่นๆที่ทำจากเปลือกกล้วยไข่อย่างนี้เหรอฮะเรายังมีทั้งหมดนะคะรวมกันอีกเป็น10ผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็มีโลชั่นเปลือกกล้วยไข่นะคะมีครีมพอกหน้าเปลือกกล้วยไข่สกัดค่ะตัวเซรั่มจากเปลือกกล้วยไข่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะไปจนถึงกินส้นเท้าแตกเลยทีเดียวโอ้โหแปลว่าเปลือกกล้วยไข่นี่เราเห็นว่าโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะติดต่อไปอุดหนุนหรืออะไรยังไงวิธียังไงบ้างครับบอกหน่อยครับเข้าไปในเพจของเราเลยนะคะพิมพ์คำว่าพยาไพรนะคะก็จะขึ้นเลยพยาไพรเฮิร์บส์นะคะสแลชพยาไพรหรือว่าพิมพ์เดอะลิปบาล์มเปลือกกล้วยไข่ก็ขึ้นนะคะอ้าวขายดีขายดีนะฮะยินดีด้วยนะฮะขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับง่ายๆเลยนี่แหละอันนึงแหละนี่แบบนี้แหละนะลองไปบ้างแล้วนะอันละเท่าไหร่เท่านั้นแหละเพื่อดูซิว่าตลาดรังสิตจะได้ข้อนี้ไหมนะครับตลาดแตกปรึกษาครับใครจะไปเชื่อเลยครับว่าเปลือกกล้วยไข่ที่เราทิ้งๆกันจะสร้างประโยชน์แล้วก็นำมาทำผลิตภัณฑ์ดีๆได้มากมายแต่เจ้าลิปมันกล้วยไข่ครับของเด็ดของเราในวันนี้ราคาเท่าไรกันครับไอ้เปลือกมันแพงมันอาจจะมีต้นทุนเรื่องของอะไรเรื่องของแพ็กเกจจิ้งใช่แพ็กเกจจะดูแบบเรื่องของกำไรที่นิดหน่อยก็ราคาน่ารักไป29 29แต่หนูว่าถูกเกิน50แต่ไม่ถึง200ประมาณนี้เราสูงสุดอยู่ที่99ใครจะเขียนสูงสุดเขียน99ท่านนะครับแม่มีวางแผนการตั้งราคาเน้นยันข้อสุดท้ายจริงๆครับตลาด Market Today ฝั่งตลาดรังสิตว่ายังไงล่ะครับแอมว่า100กว่าประมาณไม่ถึงเลยอ่ะเอ๊ะแพ็คเกจจิ้งเขาก่อนใช่ประมาณ20บาทแพ็คเกจเนี่ยต้นทุนอย่างเก่งก็ไม่เกิน2บาท
คิดว่าไม่ถึงแต่การผลิตไงคะเขามีไอ้น้ำมันมะพร้าวหรืออะไรที่เขาสกัดประมาณน้ำมันมะพร้าวมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องสำอางที่ต้องใส่อยู่แล้วตอนนี้แอมคิดว่าระหว่าง79กับ139แอมชอบ79ตลอดเลยมี79ใส่80ไว้90มันก็ได้แม่ค้าเออ120บาทก็ได้ไม่ทันแล้วถ้าเกิดมันจะอยู่คิดว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเลยคะแนนสุดท้ายตลาดไหนจะได้ไปกันแน่อยู่ที่การตั้งราคาข้อนี้เลยครับลิปบาล์มเปลือกกล้วยไข่กำแพงเพชรแท่งละเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะเปิดราคาครับมาดูตลาดทั้ง10สูงสุด120คุณโอนะฮะ95คุณเอมนะฮะแล้วก็79คุณโบ69 59 120ใกล้กันมากเลยสูงสุดเท่ากัน120นะทางนี้มี95นะทางนี้มี99แล้วก็มา89คุณติ๊ก79คุณแป้ง59คุณเนตเนาะเอามาคุณโอ๋สูงสุดก่อน120เพราะอะไรคะคือดูจากแพ็คเกจจิ้งอะค่ะแล้วเวลาจำได้เลยว่าเราที่ไปเที่ยวอะแล้วซื้อของฝากเนี่ยที่ต่างๆไม่เคยได้ซื้อที่อะไรที่แบบ50 60สักทีคือดูก็กลับก็จะวิจัยผลิตออกมาจนเป็นทิ้นเป็นอันเนี้ยคือมันน่ารักอ่ะมันน่าซื้อและราคาได้คิดว่าซื้อเองเลยใช่ใช่กันเลยกับคุณตะนะแล้วต่อมาเป็นอะไร95 95เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยไข่ค่ะแล้วแพคเกจจิ้งก็น่ารักกำลังดีจ้าราคากำลังแบบแอมชอบราคานี้แล้วก็ไป79คุณโบเพราะอะไรคะ79นี่ตรงกันอีกแล้วอ่ะน้ากับคุณแป้งอ่ะเออเพราะอะไรคะค่ะคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะท้องถิ่นคิดว่าราคาคงไม่สูงมากแล้วก็ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากดูความสวยงามแพ็คเกจ69ป้าปิ๊กราคาที่ไม่แพงมากเอาไม่แพงมากคุณแหม่มล่ะก็ราคาเท่าแบบมาตรฐานแบบตามร้านค้าทั่วไปอ๋อนี่เทียบร้านค้าเลยเอ้ามาทางนี้บ้างสูงสุดนี่มันตรงกันเลยอ่ะคุณตะ120เพราะอะไรคะมองไปที่เรื่องกรรมวิธีเหมือนกันกว่าจะออกมาเป็นเครื่องสำอางได้กว่าจะแบบมันอะไรก็แล้วแต่ที่มาอยู่บนใบหน้าเราหรือผิวเราเนี่ยมันก็ต้องมีความสะอาดด้วยแล้วก็มีความถูกหลักอนามัยลองมาคุณโจ้มองด้านไหน99ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องสำอางมีอะไรเคยไปโปะหน้ามีลิปมีแป้งมีอะไรเคยโดนไหมก็มีบ้างแต่มันไม่ได้บ่อยไม่ได้ใช้ประจำเลยครับนานๆใช้เพื่ออะไรมีบ้างไปทำอะไรที่บ้านเพื่อนเขาบอกเฮ้ยลองโปะหน้าหน่อยทาหน่อยแล้วคุณทาอะไรล่ะคุณทาอะไรก็ทาแป้งธรรมดาเหรอทาแป้งคุณแม่เขาเป็นอย่างนี้บ่อยๆไหมเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วค่ะเราเป็นเขาจะชอบอะไรที่แบบจุกจิกยุบยิบยิบยิบใช่ไหมคุณแป้ง79ค่ะที่เคยซื้อลิปบาล์มมาก็ราคาก็ไม่เกิน100เท่าไหร่แพ็คเกจมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะคุณติ๊กล่ะ89ก็ดูรวมๆเหมือนกันที่ซื้อมาค่ะนะเอาล่ะ2ตลาดนี้จบอย่างไรนะมีหากันตรึมหรือไม่เนอะใครจะได้ไปนะราคาที่ยกมาตรงนี้บอกเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีถูกเปลี่ยนไปจับมาให้เจอตลาดนั้นจะได้คะแนนนี้รับรางวัลไปปิดราคาเลือกครับหาให้เจอครับตลาดรังสิตต้องเน้นข้อนี้สุดๆครับไม่อย่างนั้นได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนอยู่ที่การเลือกของหัวหน้าตลาดแล้วล่ะครับมาแล้วเรียบร้อยเฮลั่นหรือเฮลั่นลั่นเลยทั้งหมดทั้งมวลนะพร้อมกันเลยนะฮะปิดท้ายเป็นอย่างไรดูให้จนจบเลยท่านผู้ชมสนุกมากพร้อมนะครับตั้งราคาตลาดรังสิต79ตอนนี้89เฉลี่ย10บาท89มาจากคุณติ๊กโอ้คุณติ๊กนี่ถูกเลือกบ่อยค่ะเนาะทางนี้79ลังเลอยู่พอสมควรส่วนตัวพี่สุให้เท่าไหร่ของหนูเนี่ยไม่ระหว่าง70ถึง90ก็พอดีกันเลยประมาณนี้พี่ทาอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน100อ่ะแล้วก็จริงๆอยากจะได้59ด้วยซ้ำก็คือมาทางน้อยอยู่แล้วโอ้มีกระซิบด้วยเป็นความรักจะบอกว่าหนูชอบ69อ๋อ69ไม่มีใช่ไหมแต่เราก็ไม่มีแต่สุดท้ายก็เลือกมาแล้วชีวิตผ่านไปผ่านมาแต่ถ้าเราเลือกอะไรก็ต้องมั่นใจในสิ่งนั้น79หรือ89แท่งนึงราคาเท่านี้ครับมาจะเป็นของตลาดไหนกันแน่ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ด79หรือ89แท่งหนึ่งราคาเท่านี้ครับคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะท้องถิ่นคิดว่าราคาคงไม่สูงมากแล้วก็ด้วยขนาดที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มาก
ของหนูเนี่ยไม่ระหว่าง70ถึง90ก็พอดีกันเลยประมาณเนี้ยค่ะเขาวิเคราะห์มาดีเลยนะนะฮะ120โอ้โหเสียดายไหมเสียดายสุดเลยค่ะ Market Today เชิญชวนลูกค้าเลยตลาดรังสิตเชิญเลยฝากบอกผู้ชมรายการนะคะอยู่ที่ตลาดรังสิตของดีของสดของใหม่ค่ะแม่ค้าน่ารักทุกคนค่ะมาไหนๆก็ได้ไปแล้วใช่ไหมลุ้นให้ได้ของมันไปเยอะๆอีกนะฮะมาซิงเกอร์2 3 4หรือ5ไม่บวกก็รับไป3นะครับรับเบอร์3ต่อหมายเลข3นะครับซิงเกอร์ออกมาเป็นการจะมีอย่างเงี้ยเมื่อใครเป็นแชมป์นะแล้วก็เป็นแชมป์ต่อไป3สมัย Market Today ขอดูได้ทุกวันอย่างนี้นะขอบพระคุณทุกท่านนะครับปัญญาตลาดแต่รับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีให้มันตลาดยังคงร้อนแรงกวาด3คะแนนรวดขึ้นเป็นแชมป์3สมัยเรียบร้อยนะครับสำหรับตลาด Market Today พวกเขาจะสะสมของรางวัลและเป็นแชมป์ได้กี่สมัยให้กำลังใจพวกเขากันต่อพรุ่งนี้นะครับคุณอะไรครับชื่อปุ้มค่ะอาชีพคืออะไรนะครับทำสปาค่ะสปาคนไหมไม่ใช่ค่ะเอางงแล้วงงแล้วแล้วมันจะเป็นสปาอะไรอีกสปาอะไรครับสปาพระพิคเนศค่ะฮะทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ถูกดูแลแล้วทำสีแล้วก็ตกแต่งเครื่องประดับใหม่นุ่งผ้าท่านใหม่ค่ะเห็นแล้วอะไรหิวเหรอข้าวหลามเปลี่ยนไปแล้วครับมันจะเป็นข้าวอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยหิวหิวนี่ข้าวหลามเหรอเนี่ยล้นหลามก็ยังมีหลามอยู่เลยเห็นไหมล้นหลามเอานวัตกรรมการฟรีดายเข้ามาสามารถเก็บได้นานกว่าตัวข้าวหลามที่เป็นแบบดั้งเดิมรสชาติเขาจะต่างกันไหมคะรสชาติไม่ต่างกันเลยหวานมันกำลังดีค่ะ